สโหะโอมตะเรตุตะเรตุเรโส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 หะคุณแม่ก็ต้องขอบพระคุณนะคะทุกท่านเลยที่ได้มีโอกาสขอขอบพระคุณทุกท่านเลยค่ะที่มีโอกาสเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการรอองค์ที่จะนำไปเป็นประธานในขนาดเดียวกับองค์ออริจินอลของเราคือ 2,000 ปีนะคะเดี๋ยวเราจะเดินตามคุณแม่ไปที่องค์ใหญ่อีกครั้งหนึ่งซึ่งเมื่อกี้นี้คุณถวันก็ขอให้เจ้าหน้าที่ได้ถอดแบบที่บังพระพักเพื่อให้เราจะได้ไปมีโอกาสพูดคุยกันนะคะตรงนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านเลยค่ะค่ะค่ะเราจะอัญเชิญท่านกลับไปอยู่ที่ด้านหน้าวัดดอกไม้ไปด้วยจ้ะคุณถวันเดินนำทางด้านนี้พวกเราจะตามมาลูกเราจะได้มีโอกาสที่จะได้ไปพูดคุยตรงบริเวณนี้ก็มีความร้อนอยู่คุณแม่อยากให้กล้องเดินฉายดูว่าลงหล่อของคุณถวันเอเชียไฟอาร์ตได้มีโอกาสเขาเรียกว่ากำเนิดนะคะประติมากรรมมากมายแล้วก็มีพระพุทธประติมาแทบจะเรียกว่าทุกวัดเลยนะคะในไปทางไหนไปทางนี้หรอคะอาจจะเดินจนหลงนะคะกว้างมากเลยแล้วก็จะมีงานศิลปะของศิลปินอีกจำนวนหนึ่งทีเดียวนะคะเด็กๆพนมมือแล้วเดินตามดูจ้ะอันนี้ก็จะเห็นงานศิลปะนะคะในความรักของศิลปินทั้งหลายก็ถือว่าเป็นโรงหล่อที่ได้มาตรฐานละเพราะว่ามองดูแล้วก็คนร้อยกว่าคนนะทำงานได้จิตวิญญาณจริงๆค่ะขณะนี้คุณแม่อาจจะไม่ได้ใช้เสียงตรงนี้แต่ว่าถือตามอยากจ้ะคุณถวันงามมากเลยอันนี้มีพระพุทธเจ้าอยู่บนเสียงด้วยเนาะอันนี้คือศิลปินที่ทำพระเศียรในหลวงที่แว่นขึ้นเสียงและนี่เป็นภาพของอะไรพระโพธิสัตว์ก็มีโอกาสเรียนครับจ้ะก็เป็นโอกาสนะคะตอนนี้คุณแม่ยังถ่ายทอดอยู่นะคะเราจะกลับไปเพื่อที่จะมองเห็นองค์ใหญ่ตอนนี้เขาได้เอาออกหรือยังเดี๋ยวลองดูถ้าเผื่อเอาออกได้จะได้ถ่ายรูปไว้ไปทำเป็นทังก้าที่จะอยู่ที่ตำแหน่งจริงที่ท่านจะไปปรากฏนะคะแล้วก็เป็นตำแหน่งจริงที่เราจะรอจนกว่าจะถึงวันที่13ตุลาคมที่องค์นี้เป็นไฟเบอร์แล้วไปวางก่อนนะคะก็เป็นโอกาสงั้นคุณแม่จะขออนุญาตที่จะเข้าสู่การพูดคุยนะคะค่ะค่ะอาจจะต้องมีโต๊ะสักตัวหนึ่งคุณถวันตั้งตรงนี้ให้คุณแม่หน่อยนะคะล่ะก็ขอให้กล้องมาตามคุณยายเลยเพื่อให้คุณยายได้มีโอกาสตั้งขอโต๊ะสักตัวหนึ่งตั้งตรงนี้ได้ค่ะตอนนี้ยังมีคนดูเราอยู่ไหม600โอ้คุณแม่อนุโมทนามากเลยค่ะต้องถือว่าเป็น600คนที่เป็นแฟนคลับจริงๆที่ตอนนี้เหงื่อออกเลยทุกคนถ้าใครมีเหงื่อนะคะก็ให้รู้ว่าชีวิตมันก็ต้องมีเหงื่อนั่นแหละค่ะเหงื่อคือน้ำมนต์นะคะเหงื่อเป็นเหมือนการยืนยันนะนึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะพระองค์มีเหงื่อที่หยดลงมาจากนาสิกเนี่ยพวกเรารู้สึกเลยว่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชาที่มีหัวใจโพธิสัตว์เมื่อกี้คุณแม่ก็ระลึกถึงท่านนะคะแล้วก็น้อมใจระลึกถึงหัวใจของคนที่ยิ่งใหญ่มากเพราะได้ยอมทิ้งความสุขส่วนตัวเพื่อผู้อื่นได้ยอมทิ้งความเห็นแก่ตัวออกไปเพื่อให้เราได้รักมากกว่าที่เคยรักให้ได้มากกว่าที่เคยให้เมื่อใดก็ตามที่พวกเรารู้สึกได้ถึงความรักที่เราไม่เหมือนกันเลยขอพวงมาลัยให้คุณแม่หน่อยนะคะเหมือนพวงมาลัยเนี่ยนะคะเป็นความรักที่ถูกร้อยมาได้เรามีสีมีเชฟมีรูปแบบที่ไม่เหมือนกันเลยแต่เราถูกร้อยด้วยพระธรรมวินัยเราถูกร้อยด้วยความรักเส้นได้แห่งรักก็จะร้อยให้พวกเราเนี่ยไม่ต้องเหมือนกันก็ได้แต่ว่าเมื่อมาอยู่รวมกันเรางดงามอันไหนเป็นดอกล่างอันไหนเป็นเส้นอันไหนเป็นเกลียวและอันไหนจะเป็นใหญ่ไม่ว่าใครจะอยู่ในตำแหน่งไหนในทุกตำแหน่งที่มีความรักก็จะทำให้เกิดความสามัคคีทำให้เกิดความสามัคคีเมื่อใดที่มีสามัคคีธรรมที่ตรงนั้นศักดิ์สิทธิ์เมื่อสักครู่นี้คุณแม่ทำงานด้วยจิตที่ไม่ขุ่นมัวเนื่องจากคุณแม่มาถึงตรงเวลาพอดีก็ไม่มีคิวเลยนะคะทุกอย่างดำเนินไปแต่เพราะว่าทีมงานพร้อมคุณถวัลย์พร้อมทุกคนพร้อมเมื่อทุกคนพร้อมคุณแม่มาด้วยความพร้อมของจิตมันก็พร้อมเราไม่มีรังชูเลยนะคะเมื่อกี้นี้เป็นเรื่องจริงเลยค่ะแล้วคุณแม่เองก็อยากจะบอกว่าดีใจมากที่ท่านอยู่กับพวกเราแล้วก็จะดูย้อนหลังเป็นประวัติศาสตร์ถ้าวันหนึ่งไม่มีคุณแม่พวกคุณจะเห็นว่าเสถียรธรรมสถานจะมีคุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ในเพศแม่ที่ถือว่ามีความปรารถนาแม้แต่การตรัสรู้ธรรมพระองค์ก็ปรารถนาที่จะตรัสรู้ในเพศแม่นี่เป็นกำลังใจของผู้หญิงมากเลยนะคะว่าการตรัสรู้ธรรมไม่มีเพศไม่มีชนชั้นไม่มีวรรณะและทุกครั้งที่เราเห็นทุกข์แล้วไม่ลงไปเกือกกิ้งอยู่กับความทุกข์เห็นทุกข์แต่พ้นทุกข์ได้นั่นแสดงว่าธรรมะศักดิ์สิทธิ์จริงแล้วในหัวใจของเราวันนี้มีใครอยากจะส่งคำถามเข้ามาก็ได้นะคะถือเป็นกรณีพิเศษและที่สำคัญพี่ต่อขาในอินบ็อกซ์มีหรือยังเพราะตอนนี้มีคนที่นี่ถามว่าวันนี้ยังสามารถเขียนชื่อแม่ลงไปในแผ่นทองได้อยู่ใช่หรือไม่ยังเขียนได้อยู่นะคะทุกคนสามารถที่จะเขียนชื่อแม่และชื่อเราชื่อคนที่เรารักลงไปในแผ่นทองและจะถูกไปหล่ออีกครั้งหนึ่งในวันที่25นะคะช่วยแชร์สิ่งตัวนี้ออกไปและในวันที่31อีกครั้งหนึ่งที่เป็นการหล่อพระเศียรใหญ่เลยค่ะองค์นี้ทั้งหมดเลยค่ะนั่นขั้นตอนของการทำงานตรงนี้นะคะคณะแม่ชีในเสถียรธรรมสถานจะตั้งรับผู้ที่สมัครมาปฏิบัติธรรมตอนนี้200กว่าชีวิตแล้วนะคะในวันนี้คือวันที่9นะคะ9 10 11 12ที่เสถียรธรรมสถานคงมีลูกที่พาแม่มาสร้างสุขกับพวกเรามีการทำ MOU กับมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะแล้วก็ได้มีศูนย์คุณธรรมที่จะยกย่องเราเป็น Spiritual Model ในการทำงานถอดองค์ความรู้หรือนวัตธรรมของเราออกไปเป็นตัวอย่างของศูนย์คุณธรรมทั้งหลายคุณแม่ก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะคะถ้าใครปรารถนาที่จะเขียนทำบุญตามกำลังความสามารถของคุณนะคะอย่าให้เป็นหนี้การซื้อบอนเนี่ยคุณแม่ถือว่าพวกเรามีลูกศิษย์เยอะถ้าคุณแม่มีลูกศิษย์สัก 30,000 คน 30,000 คนคนละ1กิโลเราก็ได้พระอริยธาราองค์ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ว่ามีลูกศิษย์หลายคนนะคะที่มีครอบครัวก็แบ่งไปบางครอบครัวตอนนี้มี3ครอบครัวแล้วค่ะที่ทำนะคะมีป้าจิตรามีพี่กองแก้วใช่ไหมคะพี่กองแก้วนะคะที่จะมอบต้นนางกวักไปปลูกที่หุบเขาโพธิสัตว์
ในวันที่14เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วก็พี่ก็รวบรวมมาอีก 1,000 กิโลอีกท่านหนึ่งก็คือคุณแม่ลูกของคุณแม่ที่ดูแลท่านเป็นพระอรหันต์ในบ้านจนถึงลมหายใจสุดท้ายคุณอะไรนะพี่จุ๋มเป็นคนที่จำชื่อไม่ได้ที่อีก 1,000 กิโลที่มาบริจาคไว้ฮะคุณนี้คุณประยูนนะคะต้องขอบคุณคุณประยูนด้วยวันที่12จะเอาสตางค์มาให้100กิโลแล้วก็จะทำเป็น 1,000 กิโลนะคะก็มี3ครอบครัวนอกนั้นก็จะมี100กิโล10กิโลถ้า10กิโลนี่ก็ 21,000 ใช่ไหมคะถ้า5กิโลก็ 15,000 ถ้า1กิโลก็ 2,100 ที่คุณแม่ต้องบอกตัวเลขเพื่อเป็นการยืนยันว่าตอนนี้ทุกคนส่งเข้ามาได้นะคะจะจำนวน5กิโลเอามาถวายคุณแม่เลยอ้าวนี่ช่างทำผมนี่ตามมาด้วยเหรอโอ้จ้ะๆขอบคุณเมย์ใช่ไหม5กิโลเขียนชื่อใครเขียนชื่อเมย์แล้วก็น้องแล้วก็พ่อขอบใจนะเมย์จ้ะที่คุณแม่ที่เห็นรอจ้ะเมย์เป็นคนที่บวชกับคุณเราด้วยเมย์เป็นอดีตพุทธสาวิกานะคะแล้วก็เป็นอดีตพุทธสาวิกาที่ตั้งแต่สึกไปก็มามอบให้เลยลูกจ้ะจ้ะอันนี้หนุ่มกระอามทำถวายคุณยายนะคะดอกบัวก็มอบพระอริยธาราซึ่งเนี่ยลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์ก็เห็นกันอยู่เลยพระอริยธาราองค์นี้นะคะที่จะมอบให้กับผู้ที่ทำตั้งแต่1กิโลเป็นต้นไปนี่ก็งดงามมากเลยค่ะอันนี้คุณแม่ทำโดยให้ทำล่วงหน้าให้คุณเจตทำรอเอาไว้สำหรับคนที่ทำ1กิโลจะได้แต่พอ5กิโลคุณแม่ก็มอบดอกบัวให้ถือว่าจริงๆแล้วไม่ได้ซื้อเราไม่ได้เป็นพุทธพาณิชย์แต่เราทำงานเพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาต่อพระบรมศาสดาสัมมุติเจ้าขอให้น้อมพระอริยธารากลับบ้านเอาคุณธรรมของพระอริยธารากลับไปอยู่ในใจของเธอยากอย่างไรอย่าท้อถอยอย่ากลัวความยากพระอริยธาราจะอธิษฐานเสมอว่ายากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จจะทำงานอย่างสงบเย็นไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ยากอย่างไรจะทำให้สำเร็จเพราะมีปัญญาจำคุณธรรมนี้ไว้นะอนุโมทนานะจ๊ะอมตะเรตุตะเรตุเรโสหะจ๊ะอันนี้ไม่มีซ้อมนะคะของจริงคุณแม่ก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าเขาจะทำนะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการที่อะไรจริงก็ออกอากาศหมดแล้วก็ท่านที่ได้ร่วมบุญมาแล้วหลายคนนะคะในไลน์ของเราตั้งแต่เมื่อวันพุธได้มากกว่า30กิโลและราคาที่คุณยายทราบก็จะเป็นอีกหนึ่งในปรากฏการณ์ที่เราจะใส่ชื่อของท่านนะคะเอาไว้เพื่อจะให้เห็นว่าคนที่ทำบุญเนี่ยจะมีชื่ออยู่ใต้ฐานของท่านด้วยซึ่งคุณแม่ก็ตั้งใจเลยว่าเราลองใช้ตัวเราเนี่ยแหละเป็นฐานของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่นำคุณธรรมของท่านออกไปรับใช้โลกวันนี้มีคำถามไหมคะพี่ต่อไม่มีคำถามพี่ต่อเข้ามาหน่อยวันนี้เป็นยังไงบ้างเข้ามาเล่าที่หลังต้องเขียนหน้าทาปากมาตรงนี้เล่าเร็วข้าวจ้ะคำถามมีจะขอเลขขอร่วมบุญค่ะยังไม่มีคำถามเพราะว่าไม่ใช่ทุกกระจายค่ะคุณแม่วันนี้จ้ะก็ดูก็600เลยนะคะตอนที่ขึ้นไปข้างบนอ๋อจ้ะโอ้ดีมากเลยก็จริงๆแล้วที่นี่มีงานศิลปะมากนะต่อนะเราเห็นงานแต่ละงานแล้วก็แบบขนลุกเลยทีเดียวพี่ต่ออ่านหน่อยว่ามีใครร่วมบุญคุณแม่ขอจิบน้ำนิดนึงอ่านไปเลยจ้ะมาทางอินบ็อกซ์ค่ะถ้าอยากร่วมบุญเนี่ยค่ะคุณโสภาหรือคุณทั้งหลายที่อยากจะพบคุณแม่นะคะไปเลยค่ะเสถียรธรรมสถานวันนี้เดี๋ยวคุณแม่กลับนะคะแล้วก็มีโอกาสแล้วที่จะแจ้งให้กับท่านที่กำลังอยู่ทั้งนี้เดี๋ยวคุณแม่จะขออนุญาตพาเดินดูรอบแล้วเราก็จะได้มีโอกาสที่จะใช้ภาพนี่แหละค่ะไปทำทังก้านะพี่ต่ออยากพูดอะไรอีกไหมจ๊ะมุมกล้องสวยนะเนี่ยนันทวานหนูตั้งใจเนาะขอบใจมากเลยจ้ะตอบมาแล้วนะคะถ้าใครสามารถอยากร่วมบุญก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้ค่ะเดี๋ยวจะทยอยตอบจ้ะก็พี่ต่อเป็นคนที่ดูอินบ็อกซ์นะคะก็เห็นหน้าเห็นตาท่านใดที่ต้องการเลขบัญชีของมูลนิธิพี่ต่อจะส่งให้แล้วใครต้องการใบอนุโมทนาหักภาษีได้ค่ะ
มูลนิธิเสถียรธรรมสถานหักภาษีได้นะคะก็รวมกันมา1คนหลายกิโลหรือหลายคน1กิโลได้ทั้งสิ้นเลยตอนนี้คุณแม่จะพาเดินได้ดื่มน้ำแล้วได้พักแล้วนะคะก็จะมอบพวงมาลัยพวงนี้ให้ไว้ที่องค์ใหญ่พระองค์ขาวตั้งใจเลยที่จะมอบเอาไว้ให้คณะทำงานได้มีกำลังใจเป็นโอกาสที่จะได้บูชาต่อหัวใจของคนทุกคนที่ช่วยกันสร้างหัวใจของเราที่จะร้อมเป็นหัวใจเดียวกันเป็นหัวใจของโพธิสัตว์ก็มอบดอกไม้นี้เอาไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์นะคะให้กับคณะทำงานทั้งหมดคุณแม่ได้พูดแล้วว่าความรักของทุกคนอยู่ในพวงมาลัยนี้เราอาจจะมาจากคนที่มีโอกาสของการมาจะสว่างหรือจะมืดแต่เราจะไปสว่างได้ทุกคนขอให้คุณเชื่อมั่นในพลังหรือหัวใจที่ดีงามที่พร้อมจะรับใช้คนอื่นในตัวคุณถ้าคุณเห็นแสงสว่างแห่งปัญญาในตัวคุณคุณจะเห็นเลยว่าคุณจะสามารถใช้ตัวคุณนั่นแหละเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตให้กับแม่ซึ่งเป็นโพธิสัตว์ของคุณเมื่อใดที่คุณยกย่องแม่คุณกตัญญูแม่คุณรับใช้แม่คุณก็รับใช้โลกคุณรับใช้สังคมนะคะนี่ก็เป็นความสุขจริงๆของคุณแม่ในวันนี้คือวันที่9เดือน9เมื่อวานยังบอกกับท่านอยู่ว่าวันที่8เดือน8อันนั้นนับแบบฝรั่งวันนี้เนี่ยขึ้น9ค่ำเดือน9นะคะวันที่พวกเรายืนอยู่ที่ตรงนี้เป็นประวัติศาสตร์แล้วทุกท่านเป็นฐานอันสำคัญเป็นเสาเข็มที่มีชีวิตของคุณแม่ของเสถียรธรรมสถานที่จะทำงานในทศวรรษที่4นี้ยังมีหุบเขาโพธิสัตว์หุบเขาของความรักที่แม่โอบกอดลูกหุบเขาที่พวกเราทุกคนอยากจะระลึกถึงแม่เราไม่ใช่แค่เพียงหาสตางค์ให้แม่เราใช้แต่รับใช้คนอื่นด้วยรับใช้โลกด้วยเพื่อยกย่องแม่เราให้เป็นโพธิสัตว์ของโลกใบนี้มาเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์กับพวกเรานะคะพบกับคุณแม่ได้ตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวคุณแม่จะกลับที่เสถียรธรรมสถานศุกร์เสาร์อาทิตย์จะโอยูด้วยกันค่ะครอบครัวของเราสตรีคือสติจะเป็นหนึ่งเดียวกันและเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสติจะอารักขาชีวิตของท่านสติเป็นอารักขาเดียวที่จะทำให้ท่านเข้าถึงมรรคผลนิพพานและสติเป็นแม่ของท่านนะคะขอให้ท่านมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปแล้วก็ใช้ก้าวแห่งสตินี้เดินทางไปถึงที่สุดแห่งทุกข์นะคะธรรมะสวัสดีค่ะ